สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddletech Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop ลำเฮดเดอร์089-926-1542 CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณไปพร้อมคุณนา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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุกเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-5309496-98 SMS 482-7772 วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355-7223 ขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมารับสายอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมที่มาหารถโทรมาได้เลยนะครับมาดูเอสเวกันดีกว่าถามเกี่ยวกับเบนซ์ E300 ตัวบูเทคไฮบริดนะครับถ้าใช้นานๆไปเนี่ยจะน่าใช้ไหมครับแล้วก็ค่าบำรุงรักษาหลัง5ปีเนี่ยจะจุกจิกหรือเปล่าตัว E300 บูเทคไฮบริด300บูเทคไฮบริดคือจริงๆวันนี้ก็การันตี5บวก5ครับ5ปีรับเต็มแล้วก็อีก5ก็ช่วยๆกันวันนี้เท่าที่เห็นใช้มานะครับก็ยังไม่เคยเจอปัญหานะ300บูเทคไฮบริดก็อายุมากที่สุดเท่าที่เห็นก็คันนึงก็4ปีกว่าแล้วก็เห็นใช้งานมาโดยตลอดก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่เห็นวิ่งๆอยู่เป็นรถรุ่นพี่ที่เป็นรถตำแหน่งด้วยนะใช้ทุกวันด้วยนะก็4ปีจะเข้า4ปีครึ่งแล้วก็ยังไม่เคยแต่ว่าคันที่เข้าศูนย์ตามระยะที่มันขึ้นเตือนตลอดครับก็ไม่เจอปัญหาอะไรยังไม่เห็นปัญหายังไม่เห็นปัญหาเรื่องระบบไฮบริดด้วยซ้ำยังไม่เห็นปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เลยด้วยซ้ำก็ยังเห็นใช้งานได้ปกติแต่เดี๋ยวเขาจะมีเข้าใหญ่เขาจะครบแสนกว่าโลเนี่ยแสนโลเนี่ยเร็วๆนี่ครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเข้าสุดท้ายแล้วก็ที่เหลือก็ทีนี้ก็มาคุยกันเดินตามแผนเมอร์เซเดสเบนซ์ต่อไปเลยคือรุ่นนี้ถ้าจะซื้อมือสองต้องดูนิดนึงว่าเป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์หรือเปล่าถ้าเป็นเบนซ์ไทยแลนด์โอเคเพราะมันมีการรับประกันต่อเนื่องที่อยู่ในระบบแต่ถ้าเป็นรถควรจะด้วยนะควรจะเป็นเบนซ์ไทยแลนด์ถูกแต่ถ้าเป็นรถนำเข้าอิสระบางคันอาจจะเริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับมีการเคลมชุดแบตเพราะสเปคที่ออกแบบมาไม่ได้เหมาะกับการทำงานในบ้านเราเมืองร้อนเหมือนใช่บ้านเราจะร้อนกว่าแบตเตอรี่เนี่ยเกิน400,000นะครับแล้วก็ใช้งานจริงเนี่ยไม่ได้ประหยัดอย่างที่เราคิดกันเพราะเป็นเวอร์ชันแรกยังไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้นแต่ถ้าขับทางยาวก็อาจจะประหยัดขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบแล้วในความประหยัดมันอาจจะยังไม่คุ้มกับสิ่งที่จ่ายเพิ่มไปในตอนนั้นนะครับผมจำได้ตอนที่ออกมาใหม่ๆที่มีพี่คนหนึ่งโทรครับหาพี่เอ็กซ์ใช่ไหมตีสามร้อยบูเทคไฮบริดใช่ไหมขับแล้วมันไม่ประหยัดคือป่ะต้องคือขับให้ประหยัดได้แต่ต้องใช้เทคนิคปรับเข้าหารถนิดนึงคนไม่รู้ขับธรรมดาก็เอ๊ะมันไม่รู้สึกประหยัดเหมือนชื่อมันเลยบูเทคใช่ไหมฮะครับผมมารับสายคุณก้าวครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมใช้รถเบนซ์ W202นะครับครับเคยโทรเข้ามาในรายการถามพี่โบนแล้วครับครับผมว่าครับตั้งแต่ได้มามือสองนะครับก็บิวมาเรื่อยที่เคยคุยเรื่องช่วงล่างกับพี่โบนะครับครับครับตอนนี้รถผมมีอาการตรงที่ว่าลอยลำอะพี่ขับมาประมาณ100-120อย่างเงี้ยครับแล้วผ่อนคันเร่งไปแล้วทีนี้มีบางครั้งนะครับแล้วหายไปเลยครับดับไปกลางคันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วิ่งเข้าข้างทางจอดพอจอดปุ๊บผมเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหม่ผมก็ลองสตาร์ทดูใส่เกียร์ว่างเสร็จแล้วก็สตาร์ทมัน
รอบเครื่องไอ้เสียงสตาร์ทก็ดีนะครับแต่รถไม่ติดนะครับไม่ติดสตาร์ทไปสักประมาณสักร่วม10ครั้งอะครับแล้วก็มีการพักบ้างฮัลโหลครับครับฟังอยู่ครับพี่ครับแล้วก็มีการพักบ้างแล้วก็สตาร์ทใหม่ไม่ได้แช่นะครับคือก็ไม่ติดก็ปิดคืนแล้วพักแป๊บนึงแล้วก็สตาร์ทใหม่ก็ประมาณร่วม 7-8 ครั้งอะครับแล้วก็ติดติดทีนี้ก็ลองเหมือนว่าลองเลี้ยงรอบดูครับครับแล้วก็ขับออกไปสักพักหนึ่งก็เป็นอาการอย่างเดิมอีกคือตอนจะมุ่งไปอยุธยาอยู่นะครับแล้วเป็นอย่างนี้ครับล่าสุดดูพวกระบบกองเบนซินปั๊มติ๊กล้างถังน้ำมันหรือยังครับดูปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กก็ออกมาดีนะครับเขาบอกไม่ตันครับตอนที่เช็คมาครับแล้วแรงดันต่อเนื่องไม่มีขาดหายไม่มีตกก็ตอนขับสตาร์ทติดแล้วก็ขับออกไปไม่เป็นไรครับพอวิ่งไปสักระยะนึงใช้ความเร็วพอไปเทสมาแล้วก็ว่าแรงดันดีไม่มีตกเป็นเหมือนเดิมเลยครับครับแรงดันดีไม่มีตกว่างั้นครับไม่มีตกอยู่ดีๆก็หายไปเลยหายไปปุ๊บก็เข้าเหมือนข้างทางเหมือนเดิมปุ๊บที่ล่าสุดบอกว่าไปดูปั๊มติ๊กมาเนี่ยคือไปเทสปั๊มติ๊กมาช่างเขาว่าไงปั๊มติ๊กทำงานได้ตลอดเวลาไม่มีแรงดันตกไม่มีอะไรเลยครับผมใช่ไหมครับก็เป็นเส้นเปลี่ยนแล้วครับผมแล้วผมก็มีทำกับช่างเนี่ยช่างก็แนะนำให้เปลี่ยนฟิลกับเปลี่ยนตัวอ่านค่าตรงกองอากาศนะครับที่เป็นสายไฟอยู่ระหว่างไส้กรองกับเข้ากับเครื่องครับครับแล้วก็ฟิลกล่องตัวอยู่ซ้ายมืออยู่ตรงไอ้ตรงโชคไอ้สปริงตรงที่เปิดอะครับเปิดฝาขึ้นมาปุ๊บมันมีกล่องตัวหนึ่งสีเงินครับผมครับก็คือเปลี่ยนสองตัวนี้ใช่ไหมฮัลโหลครับผมเปลี่ยนแล้วจบเป็นไงครับเปลี่ยนแล้วจบไหมฮะเปลี่ยนแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนว่าไฟเดินดีขึ้นตอนช่วงก่อนเนี้ยหน้าเนี้ยพอเวลาสตาร์ทบางทีมีไฟ SRS โชว์ยังโชว์อยู่ครับแล้วก็ไฟ ABS บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนมาปุ๊บหายคือแบบว่ารู้สึกว่าสตาร์ทแล้วไฟเฟยแรงขึ้นขับดีขึ้นแต่อาการหอบนิดๆที่แต่ก่อนที่ผมเคยถามพี่โบ๊ทกับพี่หมอครับว่ามันมีอาการหอบนิดๆแบบน้อยมากถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 10% อย่างเงี้ยพี่นี่คือมันหอบใช่มั้ยใส่เกียร์ว่างนะครับฮึเงี้ยไม่ฮึนะครับเป็นแบบเหมือนรอบกระดิกนิดๆเนี่ยตรงเข็มแล้วก็รู้สึกรอบเครื่องนิดๆเองครับครับแต่ก่อนเป็นเยอะมากเลยนะครับคือค่อยๆทำจนมันเหลือนิดเดียวครับนิดเดียวมากคือไม่รำคาญละแต่ก็คือพอเปลี่ยนมาปุ๊บผมก็ลองวิ่งดูซัดดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็วิ่งดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันก็คือตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดไฟชุดรีเนมหมดแล้วคันนี้ลองใช้สายกาวด้วยหน่อยดิสายกาวอ่ะครับครับกาวรถอ่ะกาวรถต้องไปเช็คใช่ไหมครับใช่ครับให้ช่างเขาดูหน่อยว่าพวกกาวมันสายกาวมันสกปรกไหมหรือว่ามันล็อกมันหลวมหรือเปล่าหรือว่าลองขันสายกาวดูผมว่าอาจจะมีปัญหาที่กาวนิดหน่อยครับคือวันนี้เนี่ยล่าสุดเลยคือวันนี้ผมขับลงสะพานพระราม8มาผมจะเลี้ยวซ้ายไปเลียบริมคลองพะดุงกรุงเกษมอย่างเงี้ยครับพอผมเข้ามาปุ๊บเข้ามาแรงหน่อยปุ๊บผมหักเลี้ยวซ้ายปุ๊บอยู่ดีๆดับไปอีกแล้วครับดับปุ๊บพอดีเข้าป้ายรถเมย์ก็จอดเทียบข้างแล้วก็ลองทำเหมือนเดิมดูครับก็ติดครับแล้วก็กลับบ้านแล้ววาล์วมอสเคยเปลี่ยนไหมครับวาล์วมอสอะครับครับคือตัวไหนครับพี่มันเขียนว่า MOD ครับเป็นวาล์วมอสที่อยู่ที่เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องตองหนึ่งถูกไหม420ถูกไหมครับผมวาล์วมอสเคยเปลี่ยนไหมครับน่าจะตองหนึ่งบอกผมไม่เชี่ยวชาญอะไรนี้420ป่ะครับคันนี้อะไรใช่ครับผม420ก็เป็นเครื่อง420ครับผม
เคยเปลี่ยนวาล์วมอสยังครับยังไหมครับวาล์วมอสก็คือที่เขาเขียนว่าเป็น MOD วาล์วมอสอยู่ตรงหน้าเครื่องยนต์ MOD ครับเป็นวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วที่เป็นตัวที่เก็บกักน้ำมันเอาไว้ที่เครื่องยนต์ในกรณีที่สตาร์ทหลายๆรอบแล้วมันไม่ติดก็แสดงว่าน้ำมันเนี่ยมันไม่ถูกเก็บกักไว้ที่ตัววาล์วมอสเนี่ยแล้วมันก็ไหลกลับไปที่ถังกว่าจะสตาร์ทขึ้นมาใหม่เป็น10ครั้งกว่าจะมากว่าจะมาครับใช่ฮะลองเช็คตรวจวาล์วมอสผมเชื่อว่าด้วยอายุรถควรจะต้องเปลี่ยนวาล์วมอสก่อน1ตัววาล์วมอสมอสนะ MOD ไม่เขียนว่าช่างก็จะเรียกวาล์วมอสวาล์วมอสตัวเนี้ยเป็นตัวเก็บกักไอน้ำมันตัวกักน้ำมันไม่ให้กลับไปที่ถังด้วยส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งอีกอันนึงให้ไปดูกราวครับเพราะเบนซ์เนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นกราวหมดแล้วตัวที่มันเป็นเชื่อมระหว่างสายกราวเนี่ยอาจจะมีการสกปรกหรืออาจจะทำความสะอาดบ้างนิดหน่อยอาจต้องขัดหรืออาจจะขึ้นขี้เกลือบ้างขึ้นขี้สนิมเขียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูอาจจะช่วยได้เพราะถ้าบอกว่าไฟมันมาไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่สายกราวมันอาจจะเก่ามากเพราะด้วยอายุรถมันก็เก่าพอสมควรก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ขันสายกราวให้แน่นหน่อยครับหรือไม่ก็เพิ่มกราววายผมว่าก็น่าจะช่วยได้อีกระดับนึงกาวายนะครับครับครับอีกคำถามนึงครับพี่ครับตอนนี้รู้สึกผมใส่แบ็คขอบ17ยางซีรีส์50ครับความกว้างเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับ205เบอร์ยางเบอร์อะไรครับเบอร์ยาง205 205 50 17ใช่ใช่ใช่ครับผมแสดงว่าล้อก็อยู่ประมาณ8นิ้วฮะ7นิ้วครึ่งถึง8นิ้วครึ่ง7นิ้วถึง8นิ้วไม่เกิน8นิ้วอ่ะ7นิ้วครึ่งถึง8นิ้วครับเออคือออกลงมาจากเนินหักแล้วมันรู้สึกมีเสียงขูดนิดๆขูดต้องดูว่าขูดอะไรครับเพราะว่าต้องดูว่ามันขูดในซุ้มหรือบางโคลนรถเบนซ์สามารถจะบางโคลนล้อมันที่ใส่เป็นล้อเบนซ์มั้ยฮะออฟเซตล้อเบนซ์ครับเอาล้อของ S card นั่นไงไม่ได้มาใส่ครับผมนึกว่ามันขูดเนี่ยเพราะว่ามันต้องดูว่ามันไม่ได้ครับถ้าออฟเซตไม่ได้มันจะมีติดด้านในติดนอกอันนี้น่าจะเป็นด้านในครับครับติดในซุ้มด้านในล้อ S card ใส่ไม่ได้เต็มที่ได้คันนี้ได้ล้อ E ออฟเซตมันไม่ได้ฮะมันก็เลยติดอันนี้ใส่พอดีเลยครับคือร้านตรงเชียงกงอ่ะครับครับร้านตรงเชียงกงตรงลองเมืองซอย5ครับไม่ใช่เขาบอกว่าใส่ได้ไม่ติดไม่มันไม่ติดวิ่งขึ้นลงขึ้นเนินอะไรก็ไม่ติดยกเว้นตรงช่วงหักมุมหักนิดหน่อยอะครับหักเลี้ยวลงเนินอะครับอ๋อนิดหน่อยแล้วทีนี้ผมคืออยากจะไปเอาหน้าลงนิดนึงอะครับก็ตอนนี้มันก็ติดอยู่แล้วถ้าไปลงมันยิ่งติดใหญ่แล้วก็อันเนี้ยต้องกลับไปที่แก้ที่ร้านเพราะร้านบอกไม่ติดแต่ตอนนี้พี่เลี้ยวแล้วมันติดก็แปลว่ามันติดถูกไหมครับใช่แปลว่ามันล้อเนี่ยออฟเซตมันไม่ได้มันติดไอ้เบนซีตัวนี้เอาตื้นขึ้นลงไม่ยากหรอกเอาแค่เปลี่ยนแค่ยางติ่งก็พอแล้วใช่ยางรองสปริงครับมันกี่ติ่งก็ขึ้นลงสูงปรับขึ้นลงได้ประมาณครึ่งนิ้วแล้วฮะอ๋อครับครับแต่ตอนนี้มันก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ติดก่อนเพราะหน้าลงยิ่งติดพี่เอาลงมันยิ่งติดกว่าเดิมเลยก็แสดงว่าล้อออฟเซตไม่ได้อยู่ล้อมันไม่ควรจะใส่ไปล้อเอสคาร์ดจริงๆแล้วรถคันนี้เอาให้สวยนะล้อ AMG ชิ้นเดียวขอบ17ล้อแล้วถูกพอราคาเท่ากับล้อเดิมเบนซ์เลยล้อออฟเซตตรงรุ่นด้วยฟรีอ่ะพอไปล้อ S card ปุ๊บผมมาติดในอยู่แล้วพอล้อ S card ออฟเซตมันไม่ได้ติดมุมในนิดเดียวเองพี่นั่นแหละแทบจะมันตอนนี้นะครับมาติดข้างในมันเหมือนปัดมีปัดติดแผ่นดำๆยื่นออกมาเอางี้พี่ถ้ามันติดตรงไหนพี่ต้องกลับไปที่ร้านเดิมเขาจะมีวิธีคือถ้ายังชอบแม็กนี้จะใส่เนี้ยก็ไปดูด้านในที่มันติดถ้าเป็นบอดี้ตัวถังก็มีทุบเคาะเฉือนตัดได้หมดถ้าไม่กลัวเสียรถนะฮะซึ่งผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่คือถ้ามันติดด้านในนิดเดียวก็อาจจะต้องทุบต้องอะไรไปให้มันไม่ล้ออย่างเงี้ยไม่เบียดอันนี้คือล้อออฟเซตมันเลยอันนี้ไม่ติดเตี้ยไงก็ไม่เตี้ยขนาดนี้ไม่ติดเลยฮะเลี้ยวก็ไม่ติดคือเบนซ์เลี้ยวเนี่ยล้อจะแบะนะครับใช่มันเลี้ยวลักษณะนี้จากเดิมที่เลี้ยวหักธรรมดาล้อมันจะล้มไปด้วยองศาของถ้าออฟเซตเป็นบวกมากมันจะเบียดเข้าซุ้มด้านในวิธีแก้คือถ้าสมมติว่ามันยังมีระยะ
ของซุ้มล้อเนี่ยอยู่ด้านนอกที่ห่างพอสมควรต้องลองสเปเซอร์หนุนออกมานิดนึงสัก 3-5 มิลนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าลองสเปเซอร์มานะครับลองมาแล้วใช่ไหมลองแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มความก็นี่ไงล้อเรื่องของเรื่องคือมันต้องแก้ที่ต้นเหตุพี่ล้อออฟเซ็ตมันไม่ได้ขายเรื่องไงวะไอ้ร้านนี่หลอกใส่ได้ก็คือลองถ้าคำว่าลองสเปเซอร์เนี่ยแปลว่ามันใส่ไม่ได้พี่ครับเพราะว่าถ้ามันใส่ได้มันต้องไม่ลองสเปเซอร์มันต้องพอดีเป๊ะแล้วไม่อยากใช้สเปเซอร์เพราะว่าน็อตรถเบนซ์เนี่ยมันเป็นน็อตตัวผู้ไขเข้าไปน็อตสั้นน็อตยาวด้วยมันเหลือไปลองไม่ดีเหลือสั้นติดไปเกียว3เกียวเงี้ยวิ่งแล้วหลุดคือ PCD ได้แต่ว่าออฟเซ็ตไม่ได้นะฮะร้านไหนวะพี่บอกชื่อร้านผมหน่อยพี่ไปเปลี่ยนร้านลองเมืองซอย5เขาบอกลองเมืองซอย5ลองเมืองซอย5บ้ามากเราเลยนะใช่ไม่แต่เขาบอกว่าชี้ให้ดูเนี่ยบอกว่าเดิมมันมาเนี่ยมันก็มีอันนี้อยู่แล้วคือเขาบอกว่ามันเป็นของเบนซ์เลยผมก็แต่ใช้ดีนะครับแต่คือผมขับเนี่ยแต่ว่าล้อมันไม่ควรจะใส่สเปเซอร์ครับล้อรถมาจากโรงงานมันไม่มีสเปเซอร์ครับใช่ครับก็แสดงว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไปลองใส่ล้อผิดมาเหมือนกันตั้งแต่แรกถูกป่ะพี่ครับร้านไหนพี่เปลี่ยนร้านไหนพี่เยเล้งเหรอปทุมวันซอย5เนี่ยเหรออืมไม่ใช่ครับผมไม่รู้จักชื่อเขาโอเคไม่เป็นไรคือทางประจำอะครับผมแนะนำพี่อย่างนี้พี่กลับไปที่ร้านเดิมนะครับแล้วพี่ครับแล้วพี่ต้องบอกว่าจริงๆนะขอเป็นสเปคสแตนดาร์ดคือหนึ่งสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มีสเปเซอร์ครับไม่อันนี้มันจะใส่ไปแล้วมันคืนยากละอันนี้ต้องไปแก้ถ้าเป็นล้อญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะมีปัญหาไหมครับไม่พี่ล้อเบนซ์นะเลยฮะยิ่งหนักเข้าไปอีกล้อญี่ปุ่น PCD ก็ไม่ได้นะมัน5รู 114.3 มันนี่มัน5รู120 115รถเบนซ์อ่ะ115 120มัน BM 120 BM อันนี้มัน 114.3 กับ 115จริงๆอ่ะเอาเท้าถีบมันเข้ามันเยื้องกับโตโยต้านิดเดียวไม่กี่ไม่ครึ่งมิลเองมั้งจริงๆอ่ะกระแทกอ่ะเข้าแต่ว่าเข้าไปแล้วพังเลยล้ออ่ะครับแล้วผมถามพี่ว่าจริงๆรถเบนซ์นี่มันเป็นล้อมันมีล้อแบบอลังการมากเลยในโลกนี้แล้วราคาถูกด้วยล้อเบนซ์เนี่ยจริงๆพี่27นะบาบัสชุดหนึ่งเนี่ยนะบล็อก3บล็อก4เนี่ยนะบาบัสชุดหนึ่งล้อ17พร้อมยางเนี่ยนะพี่เต็มที่ไม่เกิน 20,000 บาทออฟเซ็ตตรงๆ4.200เลยเนี่ยนะกับ202เนี่ยผมว่ามันเวิร์กกว่าแล้วเรื่องเดี๋ยวไอ้ล้อเดิมมันเอามาขายเนี่ยพี่ไอ้พวกเนี้ยมันเอาล้อเดิมมาขายติดรถว่ามาโกงราคาล้อเดิมจริงไม่กี่ตังค์รถเบนซ์อ่ะเดี๋ยวนะเอาทีขั้นตอนเรื่องล้อนี่ต้องไปแก้หนึ่งแล้วแล้วกลับมาที่เครื่องยนต์พี่เอ็กมีอะไรเพิ่มเติมเครื่องยนต์ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันครับถ้าไม่ได้ดับตอนเร่งเครื่องนะผมว่ามันอาจจะเป็นที่ระบบอากาศนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเคยเจอเนี่ยก็คือท่อหลังแอร์โฟเนี่ยมันรั่วมีลมรั่วหลังแอร์โฟมันอาจจะดับแบบถอนคันเร่งปล่อยไหลเนี่ยมันมักจะดับหรือถ้าไม่ใช่ท่อจุดนี้ก็เป็นท่อสูญญากาศอื่นๆที่ไปอยู่รอบเครื่องซึ่งมือเยอะนะของเบนซ์เนี่ยลองดูว่ามันมีหลุดรั่วแตกกรอบไหมนะครับส่วนสตาร์ทยากเนี่ยมันต้องดูที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่ปั๊มติ๊กกับรีเลย์ปั๊มติ๊กนะครับโดยส่วนใหญ่ถึงแม้ปั๊มติ๊กจะทำงานแต่บางครั้งมันหยุดทำงานที่ได้เหมือนกันอาจจะเกิดจากรีเลย์ปั๊มติ๊กมันมีปัญหาได้มันร้อนแล้วมันก็หยุดทำงานนะครับหรือมอสไอวาล์วตัวเนี้ยแพงด้วยไอวาล์วตัวเนี้ยพี่ค่อยๆไปแก้ไขปัญหาแล้วยังไงเอสเอฟเอสโทรมาใหม่รายงานอีกคือเปลี่ยนแทบทุกตัวแล้วครับไล่ตั้งแต่หัวเทียนสายหัวเทียนโดนเขาหลอกขายมาครั้งแรกเลยยับเยินเมื่อกันคันนี้ใช่ไหมโดนชุดใหญ่มาโดนชุดใหญ่มารอบนึงแล้วนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเปลี่ยนอะไรใหม่ทุกตัวเป็นอะไรใหม่แท้ทุกตัวหรือเปล่าครับอะไรใหม่แท้ทุกตัวครับถ้าก็เปลี่ยนที่พี่หมอบ้างก็มีครับคือก็ไปเปลี่ยนพี่หมอก็เปลี่ยนไปหลายรายการเหมือนกันนะครับครับจริงๆก็ลองงานซ่อมต่อเนื่องนะลองเข้าไปหาพี่หมออีกรอบว่ามันยังไม่หายอย่างนี้ดีกว่าผมสรุปให้เลยเข้าไปหาพี่หมอแล้วพี่บอกว่าช่วยดูให้อีกรอบนึงมันยังไม่จบช่วยดูให้จบหน่อยผมเชื่อพี่หมอทำจบครับแล้วก็ฝากดูเรื่องล้อแก้ไขยังไงได้ไม่ให้มันติดมีเป็นตันเลยงี้ดีกว่านะประมาณนี้นะครับครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับครับต้องบอกว่าเล่นรถเก่าก็ต้องทำใจนิดนึงต้องขับไปซ่อมไปธรรมดาเรื่องปกตินะต้องดูแลนิดนึงไปดูเรื่องราวของไอชินตลอดแจกพี่เอ็กพาไปที่ร้าน P Auto นะครับคือใครที่ใช้รถยนต์นำเข้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาที่ซ่อมที่ไหนนะครับจะเข้าสู่บางรุ่นก็ไม่รองรับนะครับหรือรถยนต์ที่เป็นตะกลุ่มไฮบริดทั้งหลายเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยกลัวว่าซ่อมแพงนะครับลองแนะนำที่นี่ครับอู่ P Auto อยู่ย่านพระราม2นะครับที่นี่รองรับรถยนต์ที่เป็นตลาดรถเกมมาร์เก็ตเลยครับและที่สำคัญเลยคือใช้ผลิตภัณฑ์ของไอชินด้วยครับไปชมกันครับ
ับตอนนี้นะครับผมอยู่ย่านถนนบางขุนเทียนชัยทะเลครับมาที่อู่แห่งหนึ่งครับที่รับซ่อมนะครับรถยนต์นำเข้าครับโดยเฉพาะ Toyota Lexus และรถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับจากประสบการณ์ที่เคยอยู่ตลาดรถยนต์นำเข้านะครับวันนี้ผัดตัวเองมาเปิดอู่แล้วก็ดูแลรถยนต์นำเข้าโดยเฉพาะ Alfa Estima ครับที่หลายๆคนบอกว่าซื้อมาใช้แล้วแต่หาที่เซอร์วิสยากวันนี้ผมอยู่พี่เกตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมที่นี่เปิดบริการมานานหรือยังครับเปิดมาตรงนี้เนี่ยเปิดมา3ปีแล้วค่ะครับผมแต่ว่าเปิดจากแถวบ้านก็คือเปิดเล็กๆกันในครอบครัวเนี่ยมา2ปีก็รวมๆแล้วประมาณ5ปีแล้วค่ะครับผมจากประสบการณ์ Pioto 2015ที่นี่นะครับก่อนหน้านี้ทำที่ไหนมาบ้างครับแฟนเขาจะเป็นหัวหน้าช่างอยู่บริษัท SCC ที่นำเข้ารถโดยเฉพาะนะคะแล้วตอนนี้หลักๆงานที่เซอร์วิสมีหัวข้อการเซอร์วิสอะไรบ้างครับก็ทำทุกระบบนะคะยกเว้นทำสีอย่างเดียวก็คือได้ทุกอย่างทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกอาการครับแล้วในส่วนของระบบเกียร์ที่เป็น eCVT ของรถไฮบริดเนี่ยฮะมันจะต้องใช้น้ำมันเกียร์ที่เป็นเฉพาะของเขาเลยนะครับตอนนี้พี่เกตเลือกใช้น้ำมันของอะไรครับก็ใช้ของแอชินนะคะฮะค่ะก็คือได้ยินชื่อเสียงมาแล้วมานานแล้วแล้วก็ผลิตอะไหล่เองด้วยนะคะเราก็เลยมีความมั่นใจที่จะเปลี่ยนทดลองใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างครับจากที่ใช้จากที่ใช้กับรถลูกค้าเนี่ยก็คือเกียร์ก็วิ่งดีนะคะก็คือไม่มีปัญหาอะไรถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์นำเข้าโดยเฉพาะ Toyota และ Lexus นะครับที่มีระบบไฮบริดด้วยนะครับที่มีความซับซ้อนมากกว่ารถยนต์ปกตินะครับตรงนี้อยากให้พี่เกตแนะนำลูกค้าเชิญชวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการครับอู่ของเราตั้งอยู่ถนนบางขุนเทียนชัยทะเลนะคะเข้ามาจากปากซอยถนนพระราม2ประมาณ200เมตรนะคะจุดสังเกตง่ายๆก็คือติดกับปั๊มแก๊ส NGV แล้วก็ตรวจสภาพรถที่แรกนะคะเบอร์โทรนะคะ0871033568นะคะเป็นเบอร์ช่างโดยตรงนะคะสามารถโทรปรึกษาก่อนซ่อมได้ค่ะมีช่องทางการติดต่ออีกช่องทางนึงก็คือ Facebook นะคะ www.facebook.com/pautoservice ค่ะบริการตรวจเช็คให้ฟรีค่ะถือว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Lexus นะครับหลายๆรุ่นเลยนะครับรวมทั้งรถยนต์นำเข้ายี่ห้ออื่นครับไม่รู้ว่าจะเข้าเซอร์วิสที่ไหนที่นี่ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกตมากๆเลยนะครับครับผมแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับเดี๋ยวไปมอบโชคกันครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงไอชินตะลันแจกค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทางเราก็มีผลิตภัณฑ์นะคะมาแจกนะคะมีทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นค่ะซึ่งเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่า UP Auto Service จะได้รับผลิตภัณฑ์อะไรค่ะสำหรับไอชิ้น1ไอชิ้น2และไอชิ้น3ค่ะเอาเป็นเบอร์1ค่ะเบอร์1นะคะเบอร์1เบอร์1ได้เป็นน้ำมันเครื่องจากไอชิ้นนะคะและเดี๋ยวเรามาลุ้นดีกว่าค่ะว่าจะได้โบนัสเป็นอะไรมีโบนัส1เท่า2เท่าแล้วก็3เท่าค่ะเบอร์3ค่ะได้เป็นโบนัสคูณ3ค่ะวันนี้นะคะทางอู่พีออโต้เซอร์วิสค่ะก็จะได้เป็นน้ำมันเครื่องไอชิ้นทั้งหมด3หลังด้วยกันค่ะครับผมก็มอบโชคกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างหน้านะครับไอชินตะลอนแจกจะไปที่อู่ไหนโปรดติดตามครับ